ณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะนี่ค่ะเดชกำลังอ่อนๆอากาศเย็นๆค่ะยามเช้าๆค่ะป้าบัวพามาอัปเดตต้นมะกรูดต้นนี้ค่ะต้นมะกรูดต้นนี้นี่ที่ป้าบัวซื้อมาต้นละ60บาทมาปลูกลงกระถางเป็นมะกรูดทาบกิ่งค่ะเขามีรากแก้วค่ะเขามีรากแก้วมะกรูดต้นนี้มีรากแก้วแล้วก็ต้นใหญ่มากต้นละ60บาทที่ป้าบัวทําคลิปไว้ดูความสดชื่นของเขาเนี่ยค่ะความสดชื่นของเขาเนี่ยค่ะใบเขียวยอดอ่อนไม่เหี่ยวไม่ยุบเลยค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขามีรากแก้วเนาะเขามีรากแก้วเป็นมะกรูดทาบกิ่งค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยยอดสวยใบสวยมากค่ะชอบอกชอบใจมะกรูดต้นนี้เนี่ยค่ะต้นละ60บาทค่ะปลูกไว้ค่ะปลูกติดสวนท้ายสวนเพราะว่าครัวไทยเรานี่ก็คือใช้ใบมะกรูดอยู่แล้วค่ะต้มยำทำแกงลาบก้อยใส่ใบมะกรูดผัดเผ็ดแกงเผ็ดแกงป่าใส่ใบมะกรูดอยู่แล้วค่ะปลูกติดสวนไว้นะคะร้านขายต้นไม้มีทุกร้านค่ะนะคะใช้ต้นแบบนี้คือโตเร็วทันใจค่ะต้นแบบนี้โตเร็วทันใจ60บาทค่ะถือว่าไม่แพงนะคะถือว่าไม่แพงค่ะมาค่ะนี่ถังก็ค่อนข้างยาวค่ะถังค่อนข้างยาวก็ปลูกใส่ถังนี่ไปก่อนค่ะแล้วอนาคตค่อยว่ากันว่าเราจะถอดออกปลูกลงดินหรือเปล่าถ้าเราจะปลูกลงดินแถวนี้เราก็ต้องทำเป็นโคกค่ะเพราะว่าที่นี่ดินแฉะมากหน้าฝนมาแฉะค่ะถ้าเจอน้ำแฉะนี่เขาก็จะระบบรากเน่าเขาก็จะตายค่ะใบก็จะร่วงหล่นค่ะเนี่ยค่ะมาดูต้นนี้ต้นนี้ดูป้าล้างหวดแล้วก็เอาข้าวมาเทใส่นี่ดูอันนี้ต้นนี้30บาทนี่ยอดอ่อนใบอ่อนเริ่มแตกละใบอ่อนเริ่มแตกละนี่เริ่มแตกแล้วค่ะนี่อันนี้30บาทนะคะเขาก็จะเจริญงอกงามเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าดินนี่ผสมด้วยขี้วัวนะคะขี้วัวนี่เขาก็จะย่อยสลายช้าค่ะกินไปเรื่อยๆค่ะระบบขี้วัวมูลวัวพูดให้พ่อหน่อยก็มูลวัวเนี่ยค่ะอุ้ยกำลังแตกกำลังแตกค่ะก็ปลูกติดสวนไว้นะคะติดสวนครัวนี่คือสวนครัวน้อยๆของป้าบัวค่ะป้าก็ปลูกทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้มีกินมีเก็บค่ะเราก็ไม่ต้องได้ซื้อ5บาท10บาทเนี่ยก็คือการประหยัดแล้วก็ไม่ต้องได้เร่งรีบไปที่ร้านค้าในหมู่บ้านค่ะมีอะไรเราก็พอได้เก็บกินค่ะเนี่ยค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพริกเป็นดอกแคค่ะป้าชอบกินดอกแคมากค่ะก็เลยเอาเมล็ดพันธุ์มาเพาะแล้วก็ปลูกเองนี่ค่ะกินไม่ทันค่ะกินไม่ทันค่ะดอกแค3ต้นกินไม่ทันพริกก็เริ่มแดงแล้วค่ะพริกก็เริ่มแดงแล้วให้แดงกว่านี้ก่อนแดงกว่านี้แดงเยอะๆค่อยเก็บค่ะเช้านี้ป้าก็มาคลิปสั้นๆนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ